สวัสดีท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยโมบายเซ็นเตอร์ทุกท่านครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรานำมารีวิวทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็ได้แก่ LG Optimus 2X ซึ่งถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ CPU แบบ Dual Core รุ่นแรกที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าตามทฤษฎีแล้วก็น่าจะแรงและเร็วที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนที่มีขายในขณะนี้เลยก็ว่าได้ราคาเปิดตัวในบ้านเรานั้นอยู่ที่ 2,900 บาทแต่หากซื้อเงินสดที่ศูนย์ LG ก็จะเหลืออยู่ที่ 18,810 บาทเท่านั้นทำให้หลายคนตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นพอสมควรครับรูปลักษณ์ภายนอกของ Optimus 2X นั้นดูเรียบๆเหลี่ยมๆเรียกได้ว่าดีไซน์อาจจะไม่เตะตามากนักแต่ก็มีความบางพอสมควรที่ 10.9 มม.วัสดุและชิ้นงานนั้นถือว่าทำได้ดีครับด้านหลังเป็นวัสดุแบบยางแข็งและแถบตรงกลางที่เป็นโลหะขอบด้านข้างก็เป็นโลหะเช่นกันส่วนขนาดก็อาจจะใหญ่นิดนึงตามขนาดของหน้าจอครับที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วย Ambient Light Sensor Proximity Sensor เลนส์กล้องขนาดเล็กความละเอียดระดับ 1.3 ล้านพิกเซลลำโพงหูฟังสำหรับการสนทนาหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD Capacitive Touchscreen ขนาด 4.0 นิ้วความละเอียดระดับ WGA หรือ 480x800 พิกเซลและใช้กระจกแบบ Gorilla Glass ที่มีความทนทานเป็นพิเศษที่ด้านล่างจะเป็นปุ่มเมนูปุ่ม Home ปุ่มย้อนกลับและปุ่มค้นหาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องไม่มีอะไรนอกจากพื้นผิวเรียบที่ด้านขวาของตัวเครื่องจะมีเพียงแค่ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงเท่านั้นที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีลำโพงภายนอกจำนวน2ตัวและช่องเชื่อมต่อแบบ Micro USBที่ด้านบนของตัวเครื่องจะมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม.ช่องต่อสาย HDMI และปุ่มล็อกหน้าจอหรือเปิดปิดเครื่องที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมีเลนส์กล้องความละเอียดระดับ8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชแบบ LEDและแถบโลหะที่พิมพ์โลโก้ของ Google เอาไว้การเปิดฝาหลังนั้นก็ทำได้โดยการแงะที่ร่องบริเวณด้านล่างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแกะฝาออกมาด้วยความระมัดระวังครับฝาหลังของ Optimus 2X นั้นดูมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างดีเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นพอสมควรเปิดฝาออกมาก็จะพบกับช่องใส่แบตเตอรี่ขนาดความจุ 1,500 มิลลิแอมป์ช่องใส่ซิมการ์ดและช่องใส่การ์ดไมโคร SD User Interface ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น Launcher ของ LG เองซึ่งออกแบบมาได้อย่างสวยงามน่าใช้มีเอฟเฟคที่ดูดีมากเลยทีเดียวการทำงานลื่นไหลไร้การสะดุดส่วนวิดเจ็ตก็จะมีวิดเจ็ตของ LG เองมาให้เลือกใช้ด้วยและแน่นอนว่าต้องมี Live Wallpaper มาให้ใช้งานกันอย่างแน่นอนซึ่ง Live Wallpaper ที่มากับ Optimus 2X นั้นดูพิเศษกว่า Android รุ่นที่ผ่านๆมาอีกด้วยครับมีเอฟเฟคที่สวยงามและแสดงผลได้อย่างราบรื่นสมกับการที่ใช้ CPU แบบ Dual Core และในตัวของ Live Wallpaper เองก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้อีกด้วยดู Live Wallpaper สวยๆกันอีกสักอันนะครับ
ราวนี้เป็นแบบหิมะตกดูแล้วสวยงามมากๆที่หน้าจอหลักหากกดที่ปุ่มเมนูก็จะมีส่วนของการตั้งค่าต่างๆแสดงให้เห็นหากกดปุ่มโฮมก็จะแสดงหน้าโฮมสกรีนแบบย่อทั้งหมด7หน้าหากกดปุ่มโฮมค้างไว้ก็จะแสดงแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานล่าสุดส่วนที่หน้าเมนูหลักในค่าตั้งต้นก็จะมีการเลื่อนขึ้นลงในแนวตั้งแบบนี้ครับซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถแสดงผลได้อย่างราบรื่นไร้การสะดุดในหน้าเมนูหลักนั้นเราสามารถปรับแต่งได้พอสมควรครับทั้งรูปแบบของการแสดงผลว่าจะให้เป็นกริดตามแนวนอนแบบนี้หรือจะให้เป็นแบบรายการธรรมดาก็ได้เช่นกันนอกจากนั้นก็ยังสามารถลากเปลี่ยนตำแหน่งของไอคอนต่างๆได้อย่างอิสระเพียงแค่กดค้างเอาไว้ที่ไอคอนนั้นๆแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการสามารถลากข้ามไปยังหน้าอื่นได้ทันทีซึ่งก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากครับที่แถบด้านบนของหน้าโฮมสกรีนนั้นก็จะเป็นช็อตคัทของฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆและการแจ้งเตือนต่างๆในโปรแกรม Android System Info ก็จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของ Optimus 2X ดังนี้ครับตั้งแต่การใช้งานแบตเตอรี่ความจำภายในซึ่งรวมแล้วทั้งส่วนของ Internal และ SD Card ก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 8GB ส่วนหน่วยความจำ RAM นั้นตามสเปคจริงๆนั้นจะมีอยู่512MB ระบบปฏิบัติการที่ใช้นั้นจะเป็นเวอร์ชัน 2.2.2 หรือ ProYo แต่ก็สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2.3 ได้ในอนาคตจากนั้นก็ดูรายละเอียดของ Build Info รายละเอียดของแบตเตอรี่หน่วยความจำในส่วนต่างๆใช้งานโทรศัพท์ระบบเครือข่าย Wi-Fi CPU ซึ่ง CPU นั้นก็จะเป็น CPU ARM Cortex A9 ความเร็ว 1GHz นั่นเองรายละเอียดของกล้องดิจิตอลรายละเอียดของหน้าจอแสดงผลรายละเอียดของการประมวลผลกราฟิกซึ่งใช้ GPU ของ NVIDIA Tegra 2นั่นเองครับ